กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเป็นการประมวลภาพค่ะเรื่องราวในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะเพื่อคุณผู้ชมได้ทราบว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะมีครอบครัวไหนที่อยู่ในโครงการของเราบ้างนะโดยเฉพาะในเรื่องของเหตุปัจจุบันทันด่วนอย่างเหตุทุกภัยก็ตามนะคะต้องบอกเริ่มแรกจริงๆเนี่ยโครงการนี้เราเริ่มมาก็เพราะว่ามีเหตุน้ำท่วมเกิดขึ้นในส่วนของกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะเราเองก็ได้รวบรวมนะแล้วก็ขอกำลังบริจาคต่างจากคุณผู้ชมนะคะทุกคนก็ได้มารวมกันต้องบอกว่านั่นคือ เหตุและผลจริงๆที่ทำให้เรามีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นยาวนานมาโดยตลอดนะคะซึ่งในส่วนของ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งที่ไม่เชื่อว่าทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าน้ำท่วมในบริเวณรอบๆนะคะจังหวัดเนี่ยสูงมากทีเดียวนั่นคือบริเวณแถวๆปราจีนบุรีนะคะตรงนั้นเนี่ยมีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่มีทั้งเด็กๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงสุนัขด้วยนะคะที่ณวันนั้นเราลงพื้นที่กันไปเนี่ยเราไม่ได้ดูแลแค่ในส่วนของผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเด็กๆเท่านั้นแต่ว่าสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยเราก็นำนะคะในส่วนของอาหารสุนัขอาหารแมวเนี่ยไปส่งมอบให้กับพวกเขาด้วยนะแต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันแล้วก็วันนั้นได้รับเกียรตินะคะจากพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างท่านเองลงพื้นที่พร้อมๆกับเราด้วยไปชมภาพเลยค่ะสวัสดีค่ะชามิราเคิลนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ไทยและจิตรวมไปถึงอาจารย์พรพจน์นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรานำกระสับแล้วก็รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้นะมามอบให้ผู้ที่ประสบภัยนะที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราได้นำถุงยางชีพนะครับซึ่งพวกเราก็ไปซื้อหาข้าวของที่จำเป็นรวมถึงในเรื่องของน้ำดื่มประมาณ200ชุดนะครับซึ่งหลักๆเลยก็มาจากจิตใจจากแฟนรายการทุกคนที่ให้การสนับสนุนโครงการคืนชีพใช่แล้วแต่ว่าต้องบอกว่านะการเดินทางมาณบริเวณจุดที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือจากเดือดร้อนได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บัญชาการกรมนะครับกรมฐานราบที่สองนะครับรักษาพระองค์ใช่ข้าจักรพงศ์ข้าจักรพงศ์นะครับจังหวัดปราจีนบุรีแล้วท่านเองก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับในพื้นที่เนี่ยมีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างครับในปีนี้ครับรอบปีนี้ครับคือในรอบปีนี้ผมขอเรียนว่าอย่างนี้ครับคือก็ปริมาณน้ำเนี่ยมันมีตัวนี้ของเกิดดินที่วางดานในที่ราบลุ่มแม่น้ำแบบที่ตรงนี้ก็เลยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่เราอยู่ตรงนี้คือบ้านสัมพันธ์รวมทั้งหมดในเส้นทางที่เราเข้ามามีทั้งหมด375ครอบครัวโอ้เยอะกันนะครับผมค่ายปัดของทหารเนี่ยเราก็จะมีการทำโดยประสานกับฝ่ายปกครองแล้วก็ส่วนท้องถิ่นโดยดำเนินการเป็นก่อนระหว่างหลังก่อนเนี่ยพอเราได้ข้อมูลจากกรมอุตุหรือว่าจากการพยากรณ์ต่างๆที่ว่าน้ำจะมาเนี่ยเราก็จะประสานกับท้องถิ่นแล้วก็ทางอำเภอว่ามีแผนตรงไหนที่มันท่วมซ้ำซากเราก็จะช่วยก่อนในเรื่องการยกของขึ้นหรือในการทำผนังกั้นน้ำนะครับแล้วพอน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยทหารจะใช้เครื่องมือกับคนกำลังพลที่มีอยู่ในการลำเลียงประชาชนเนี่ยเดินทางให้เหมือนออกไปสู่ข้างนอกได้
เพราะน้ำเริ่มท่วมที่นี่วันอาทิตย์เนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะผมทราบว่าพอเขื่อนแตกผมก็เข้ามาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วมาที่จุดนี้มาคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์แล้ววันนั้นก็พี่น้องก็ยังไม่แน่ใจและคิดว่าจะไม่ท่วมแสดงว่ายังไม่ออกไปครับพอเช้าวันจันทร์ตีสามก็ผู้ใหญ่ก็โทรหาก็เริ่มใช้รถทหารเนี่ยขนจักรยานยนต์ขนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยออกไปประมาณ4คันรถก็แสดงว่าท่านผู้การนี่เช็คข่าวตลอดเลยครับก็ต้องต่อเนื่องครับผมสี่อำเภอครับอำเภอนาดีประจันตคามอำเภอเมืองแล้วก็สีพาโพธิ์ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ชมแล้วก็ทางรายการของท่านมิลิทันชันแนลได้กรุณามีน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับประสบภัยในครั้งนี้
ขอบคุณมากนะคะที่ลูกสาวมาบริจาคให้ถึงจะเสียหายนั่นก็ช่างแต่ภูมิใจว่ายังมาดูแลอยู่ตลอดคนไทยไม่ทิ้งกันจ้าคนไทยไม่ทิ้งกันเราลูกพ่อหลวงด้วยกันทุกคนนะคะนี่แหละค่ะถึงบอกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหตุเพศภัยที่เป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนอุทกภัยก็ตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะเราเองก็จะไม่ทอดทิ้งกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพียงแค่สื่อกลางแต่ว่าสื่อกลางตรงนี้แหละค่ะที่เราจะรวมๆนะคะทั้งกำลังใจรวบรวมทั้งปัจจัยแล้วก็ทุนทรัพย์ต่างๆที่ทุกคนได้มาร่วมกันแบบนี้ฉะนั้นในรอบปีแบบนี้อย่าลืมนะคะในโครงการของวิลเลอร์เข้ามากุศลคืนชีวิตเรายังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะร่วมบุญกันมาติดตามใน Facebook Fanpage ได้หรือว่าติดตามกันนะผ่านรายการสดๆแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่เรายังคงระลึกแล้วก็นึกถึงอยู่ตลอดนั่นคือครอบครัวของคุณยายบัวผันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ